ตกลงแล้วฉายาของสภาผู้แทนราษฎรก็คือสภาอับปางฮะสภาอับปางอับปางในที่นี้ไม่ใช่อัปยศนะฮะอับปางคือมันเป็นเรือซึ่งล่มได้ง่ายๆเนี่ยนะฮะคือสภามันอับปางก็คือสื่อถึงสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกความรับผิดชอบของชีวิตของประชาชนและงานบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อให้หน่วยราชการได้มีอำนาจไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรแต่พบว่าเรือสภาลำนี้ในรอบปี64นั้นกลับประสบกับปัญหาสภาล่มอับปางโดยตั้งแต่ปลายสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยแรกแล้วก็หนักขึ้นตลอดนะฮะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะฮะซึ่งตามปกติแล้วปัญหาสภาล่มไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าสภาชุดนี้กลับทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นความซ้ำซากแล้วก็ไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อป้องกันปัญหาคือมันก็ล่มแล้วล่มอีกนะฮะแล้วก็ไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อป้องกันปัญหาเพียงเพราะส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของส.ส.ประกอบกับความที่ตายใจว่าเป็นเสียงข้างมากแล้วก็พ้นจากภาวะเสียงปริ่มน้ำไปแล้วทั้งที่มันไม่พ้นเนี่ยนะฮะจึงเข้าร่วมประชุมสภาน้อยขณะเดียวกันส.ส.ฝ่ายค้านก็มัวแต่จ้องจะเล่นเกมการเมืองเมื่อเห็นว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะอยู่น้อยก็ขอนับองค์ประชุมทันทีแล้วก็มีการพร้อมใจกันไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมฉะนั้นการที่สภาอับปางบ่อยว่าเรือล่มเนี่ยจึงเป็นการสะท้อนว่าส.ส.ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักอันนี้เป็นคำอธิบายของผู้สื่อข่าวประจำสภานะฮะแต่ส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็สามารถทำสิ่งที่เขาทำได้ถ้าเกิดส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาครบไงแต่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนั้นก็มาไม่ครบกันเองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านเขาจ้องหาเรื่องแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความพร้อมในการรับมือด้วยนะฮะก็โทษใครได้ก็ต้องโทษตัวส.ส.แหละนะฮะที่ดันไม่มาร่วมประชุมให้ครบนะฮะนี่คือฉายาแรกนะครับของสภานะฮะสภาอับปางนะฮะคือมันล่มบ่อยเหลือเกินแล้วมันก็ล่มง่ายเหมือนเรือนะฮะแต่เรือแปะยังไม่ล่มนะฮะเรือแปะยังไม่ล่มส่วนส.ว.นี่คือได้ชื่อเล่นที่ค่อนข้างเจ็บปวดนิดหน่อยนะฮะส.ว.ได้ชื่อเล่นว่าผู้เฒ่าเฝ้ามรดกวงเล็บไม่ใช่มรดกตนเองแต่ว่าเป็นมรดกคสช.ถ้าสว.เฝ้ามรดกตนเองอันนี้ก็ไม่มีใครว่ากันนะฮะแต่ว่านี่คือคุณเฝ้ามรดกคสช.ในที่นี้คือฉายาวุฒิสภาคือผู้เฒ่าเฝ้ามรดกคสช.สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถูกมองว่าคอยทำหน้าที่ปกป้องเฝ้ารักษามรดกที่เป็นโครงสร้างและกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างเหนียวแน่นนะฮะโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญที่ทั้งฝ่ายค้านและภาคประชาชนพยายามเสนอข้อแก้ไขเรื่องการล้มล้างอำนาจคสช.ทั้งการยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและการยกเลิกคำสั่งต่างๆของคสช.และหัวหน้าคสช.การยกเลิกสว.หรือริบอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกต่างถูกสว.โหวตคว่ำไม่ให้ความเห็นชอบทุกครั้งใครที่คิดจะทำอะไรหรือแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกลไกอำนาจของคสช.จะถูกผู้เฒ่าสว.ต่อต้านขัดขวางไปหมดเหมือนกับคอยพิทักษ์มรดกของคสช.ให้อยู่สืบต่อไปนะฮะก็ฉายาสว.ผู้เฒ่าเฝ้ามรดกคสช.ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะนะฮะก็มันเป็นมรดกคสช.จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสว.แล้วก็กลไกต่างๆที่รัฐธรรมนูญฉบับคสช.ได้วางไว้คุณชวนได้ฉายาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคือชวนพลังท่อมท่อมในที่นี้คือท่อมอะไรเนี่ยกระท่อมเหรอหรือยังไงฉายานี้ได้มาจากการติดตามการทำงานของชวนหลีกภัยการที่นั่งเป็นประธานบนบัลลังก์ในการประชุมสภาและประชุมรัฐสภาที่สามารถนั่งควบคุมการประชุมได้อย่างยาวนานพลันเสร็จจากงานประธานในที่ประชุมก็จะปฏิบัติงานภารกิจอื่นๆมากมายขึ้นเหนือล่องใต้เยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับคนเคี้ยวใบกระท่อมที่จะมีเรี่ยวแรงนะฮะอดถึกทนมากเป็นพิเศษนะฮะคือสมมุติว่าคนไหนที่เคยเคี้ยวใบกระท่อมคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นแรงดีมันจะเป็นแรงดีในแบบที่คุณจะรู้สึกคึกคักมีกำลังวังชาแล้วก็จะอยากที่จะกระโดดโลดเต้นเล็กน้อยคือสมมุติว่าคุณกำลังวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีแรงที่จะ
กระโดดไปกระโดดมานะฮะมันจะคึกอ่ะแต่ว่าวิถีของคุณชวนเวลานั่งอยู่บนบัลลังก์ของประธานรัฐสภาเนี่ยมันเป็นวิถีที่จะช่องมีที่จะต้องมีสติมากๆคือผมรู้สึกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาของคุณชวนเนี่ยมันเป็นความอึดแบบที่ไม่สามารถได้มาจากการเคี้ยวใบกระท่อมอ่ะมันนั่งอยู่บนนั้นแล้วก็แบบใช้ไหวพริบใช้ฝีปากใช้สมองแต่ว่ามันเป็นความอดทนแบบนิ่งๆอ่ะเอาจริงๆโดยถ้าคุณไปถามหมอซึ่งเชี่ยวชาญมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเคี้ยวใบกระท่อมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณชวนเขาอาจจะเป็นไปได้เพราะมันอยู่ที่ใจก็ได้นะฮะเพราะว่าคุณชวนเขากำลังที่จะปิดเลกาซีของการเป็นนักการเมืองของเขาไงแล้วเขาปิดเลกาซีได้อย่างค่อนข้างสวยงามในการกลับมาแล้วก็เป็นประธานสภาแล้วก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนั้นจดจำนะฮะเพราะว่าเด็กซึ่งเติบโตขึ้นมาในยุคสมัยตอนนี้ที่ชู3นิ้วพวกนี้หลายคนก็ไม่เคยเห็นคุณชวนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นนายกรัฐมนตรีคือเกิดไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณชวนเขาก็อาจจะมีแรงโน้มน้าวทางจิตใจที่จะมีเลกาซีในการเป็นนักการเมืองที่เด็กรุ่นลูกรุ่นหลังมองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเพราะฉะนั้นก็เลยคนเราเนี่ยความพร้อมในการที่จะทิ้งเลกาซีดีๆเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ภารกิจในช่วงท้ายๆเนี่ยทางการประกอบอาชีพนั้นเป็นภารกิจที่ตั้งใจทำมาเป็นพิเศษนะฮะก็คนส่วนใหญ่อาจจะบอกก็ได้ว่าคุณชวนนั้นเป็นประธานสภาได้ดีกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเวลาคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีบางทีมันแบบมันไม่ค่อยนั่นแหละไม่เป็นไรเก็บไว้วิพากษ์วิจารณ์วันหลังมันไม่ค่อยโดนนะฮะแต่เป็นประธานสภาเนี่ยโดนสวมีชื่อเล่นอะไรอย่างเนี้ยอ๋อฉายาของพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิสภาคือร่างทรงฮะคราวนี้คุณพรเพชรควรที่จะรู้สึกดีเพราะว่าร่างทรงมันเป็นหนังภาพยนตร์ไทยที่โด่งดังไปในหลายๆประเทศณเวลานี้นะฮะอันนี้คุณพรเพชรวิชิตโชลชัยควรที่จะรู้สึกดีว่าทันเทรนด์คือแบบนี่เป็นชื่อซึ่งถือว่าเท่ปีนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเป็นร่างทรงของใครเดี๋ยวผมอ่านต่อฉายาร่างทรงที่ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาให้เนี่ยนะคือร่างทรงพรเพชรวิชิตโชลชัยทำงานในคสช.มายาวนานตั้งแต่สมัยคสช.เรืองอำนาจได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.จนมาถึงยุคปัจจุบันที่คสช.กลายร่างมาเป็นรัฐบาลวงเล็บแต่ก็ยังเป็นร่างทรงอยู่ไม่หายเนี่ยนะฮะหรือก็ยังรังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกผีคสช.สิงอยู่เนี่ยนะฮะถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยนะจนมาถึงยุคปัจจุบันที่คสช.กลายร่างมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งนายพรเพชรยังได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นหัวขบวนของสมาชิกสภาคอยช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่บทบาทของพรเพชรในฐานะประธานวุฒินั้นไม่มีความโดดเด่นและยังถูกมองว่าคอยตอบสนองความต้องการของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวตำแหน่งของประมุขสภาสูงของนายพรเพชรจึงไม่ต่างจากร่างทรงที่ถูกฝ่ายกุมอำนาจกุมบังเหียนฉายาของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนะครับซึ่งอำลาตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในรอบนี้เนี่ยนะฮะคุณสมพงษ์เนี่ยผู้สื่อข่าวสภาเขาตั้งชื่อเล่นว่าสมพงษ์ตกสวรรค์นะฮะแม้ปีนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนจากสมพงษ์อมรวิวัฒเป็นชนน่านสีแก้วก็ตามแต่นายแพทย์ชนน่านยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้นำฝ่ายค้านจึงขอตั้งฉายาให้กับสมพงษ์ไปก่อนอ๋อสื่อก็อธิบายว่าทำไมไม่ตั้งฉายาให้คุณหมอชนน่านก็รอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสมพงษ์ได้รับตำแหน่งมาแต่กลับไร้บทบาทไม่โดดเด่นเรื่องเล็กๆน้อยๆยังพลาดอันนี้คือสื่อรัฐสภาบอกนะผมไม่ได้บอกนะเช่นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณสมพงษ์ก็เอ่ยชื่อและนามสกุลพลเอกประยุทธ์ผิดติดต่อกัน 2-3 ครั้งกระทั่งมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยนายสมพงษ์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเท่ากับหลุดจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาโดยปริยายจึงเปรียบได้ว่าเป็นสมพงษ์ตกสวรรค์แต่คุณสมพงษ์เวลาผมฟังเขาพูดในสภาเขายังมีความฉับไวไหวพริบรวดเร็วนะฮะแล้วหนักแน่นอยู่เสมอนะไม่แพ้คุณชวนนะฮะไม่แพ้คุณชวนดาวเด่นแห่งปีคือชนน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
สื่อบอกว่าเป็นคนซึ่งมีบทบาทในเว็บฝ่ายค้านมานานแต่กลับพลาดตำแหน่งสำคัญสำคัญถ้าว่าคนเป็นดาวเด่นย่อมมีแสงในตนเองเขาโดดเด่นในสภามาโดยตลอดมาและการอภิปรายสภาแต่ละครั้งมีหลักการและเหตุผลสามารถโน้มน้าวใจให้กับส.ส.เห็นด้วยกับสิ่งที่อภิปรายโดยไม่มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายสุดท้ายผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในพรรคจนได้รับการผลักดันเป็นหัวหน้าพรรคและขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาคือเอาจริงแล้วเวลาสื่อก็ตั้งชื่อเล่นเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามยังมีรักษาความเกรงอกเกรงใจต่อผู้ใหญ่อยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่สื่อเวลาเขาตั้งชื่อเล่นเขาจะไม่ให้ชื่อใครแบบดีๆแบบที่ดีแบบที่ฟังยังไงก็ดีอ่ะไม่มีมุมลบอ่ะอย่างที่นายแพทย์ชนน่านได้นะนายแพทย์ชนน่านเป็นคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อเล่นรอบนี้ซึ่งเป็นชื่อเล่นซึ่งมันไม่มีนัยยะในแง่ลบเลยอ่ะคือเอาจริงถ้าเขาจะหาเรื่องในแพทย์ชนน่านเขาก็จะหาเรื่องว่านอมินีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่หาเรื่องเขาบอกว่านี่คือดาวเด่นแห่งปีผมบอกเลยฮะเวลาคุณเห็นบุคลิกอย่างคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยนะมันเป็นบุคลิกที่ผู้สื่อข่าวเขาชอบเพราะว่าคุณชนน่านเขาไม่อารมณ์เสียเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เขาก็เป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนน้อมถ่อมตนคุยกับผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนคุยกับเด็กๆเขาก็อารมณ์ดีสบายอ่ะคุยด้วยแล้วสบายนะซึ่งคนอย่างนี้ก็คนที่มีบุคลิกแบบนี้เป็นคนที่คนอื่นอยู่รอบข้างแล้วจะก็อารมณ์ดีไปด้วยนะฮะมันก็ไม่เคยไปวากใส่สื่อไม่คือเป็นคุณสมบัติที่คนรอบข้างจะค่อนข้างนิยมนะฮะก็เข้าใจว่าแล้วก็มีบุคลิกที่แบบเท่ๆดีด้วยนะฮะหน้าตาก็ช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผู้สื่อข่าวก็เลยชอบนะผู้สื่อข่าวก็เลยชอบหมอชนน่านก็เลยได้ดาวเด่นไปใครได้ดาวดับอ๋อวิรัตรัตนเศษแต่อันนี้ดับจริงเพราะว่าเจอปปช.เข้าไปด้วยนี่นะสภาก็บอกว่าบทบาทของนายวิรัตในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างส.ส.ภายในพรรคอีกทั้งเมื่อวันที่2พฤศจิกายนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีสนามฟุตซอลนะฮะที่โคราชนะฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยทำให้เป็นดาวดับวาทะแห่งปีเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เลือกยากมันมีเยอะเหลือเกินวาทะแห่งปีแต่ว่าสื่อเขาให้ว่าวาทะแห่งปีคือวัคซีนเต็มแขนซึ่งก็น่าจะเป็นวาทะของรองนายกอนุทินเนี่ยแหละที่เคยได้พูดในสภาตอนที่มีการชี้แจงเรื่องวัคซีนว่าไตรมาส3วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วภายหลังจากการชี้แจงในสภาได้กลายเป็นไวรัลในสังคมที่คุยกันว่าจะมีวัคซีนเต็มแขนแต่สุดท้ายวัคซีนไม่มาตามนัดเกิดการขาดแคลนวัคซีนทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนขวนขวายหาวัคซีนกันเองจนกระทั่งช่วงปลายปีวัคซีนจึงเริ่มเข้ามาตามกำหนดถึงแม้รัฐบาลจะหาวัคซีนได้ตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ก็ยังล่าช้าส่วนเหตุการณ์เด่นแห่งปีคือแผนกบฏการเมืองล้มนายกนะช่วงปลายเดือนสิงหาคมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านยื่นซักฟอก6รัฐมนตรีแต่ไฮไลท์อยู่ที่นอกห้องประชุมเมื่อมีรายงานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสมัยนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกกล่าวหาว่าเดินสายล็อบบี้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้ลงมติไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่ความลับนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนกลายเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ลูกพรรคเดินเกมล็อบบี้ส.ส.ในพรรคของพรรคตนเองเพื่อล้มนายกรัฐมนตรีก็นำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างร้อยธรรมนัสกับนายกคู่กัดแห่งปีคือเสรีสุวรรณภานนท์และวิโรจน์ลักษณาดิศรส.ส.ก้าวไกลเสรีคือสว.นะฮะในเวลาที่มีการประชุมสภาร่วมกันทั้งสองคนนี้มักจะโต้เถียงกันบ่อยครั้งและมีแนวโน้มจะไม่เลิกใช้คำพูดที่รุนแรงเช่นอย่างกลางดึกของ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละและท้าทายกันโดยเสรีได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าโลงศพเขาไม่ได้ใส่คนแก่แต่โลงศพเอาไว้ใส่คนตายคนตายบางทีอายุน้อยก็ตายได้ทำให้นายวิโรจน์เนี่ยสวนกลับมาบอกว่าที่บอกว่าโลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวเลยผมขอแก้ว่าโลงศพเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเสร็จแล้วเสรีก็โต้กลับไปว่าพอดีวิโรจน์คุณเนี่ยปากเหมือนผมฉะนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเลยเถิดเกินความสมควรแต่ว่า
ผมรู้สึกว่าถ้าจะมีในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยในฐานะที่ผมเองผมก็ใช้ปากผมบ่อยเนี่ยนะฮะแล้วผมก็ชอบผมก็ฟังผู้นำทางการเมืองหลายๆแบบที่เรามีอยู่ในโลกเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์หรือเปล่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์หรือเปล่าคือถ้าคุณใช้ปากแบบจัดๆหน่อยๆนะแต่ถ้ามันเข้ากับบุคลิกแล้วมันเข้ากับบริบทที่คุณพูดเนี่ยแล้วมันเข้ากับอารมณ์ที่คุณได้แสดงออกณเวลานั้นเนี่ยมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูค่อนข้างบันเทิงเอนเตอร์เทนนิ่งอ่ะเวลาถามว่าถ้าคุณเอาคนซึ่งใช้ปากเก่งที่สุด2คนเนี่ยในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของการเมืองสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าง่ายที่สุดถามว่าโอบามาเนี่ยใช้คำพูดเยอะไหมแล้วก็ปากจัดไหมแขวะเสียดสีได้แบบแรงๆไหมด่าเก่งไหมโอบามานี่ด่าเก่งมากนะฮะโอบามาด่าเก่งมากแล้วคำพูดที่เขาเลือกใช้อ่ะมันด่าแบบเจ็บๆหลายเรื่องเหมือนกันแต่ถามว่ามันดูหยาบคายไหมมันไม่ได้ดูหยาบคายมันดูแบบพร้อมกวนประสาทดีอ่ะในแบบที่ใช้ศัพท์สูงๆในการด่าคนที่แบบโดนๆดีนั้นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยที่จะไม่ชอบวิธีการใช้คำพูดของบารักโอบามาซึ่งก็ด่าคู่แข่งแรงๆนะฮะแต่ว่าด่าด้วยคำซึ่งมันเป็นคำศัพท์สูงหน่อยแล้วก็มีมุกตลกที่มาพร้อมๆกันกับการด่าคนไหนซึ่งอยากจะจัดรายการแล้วประเภทเด็กๆโตขึ้นมาแล้วอยากอ่านข่าวแล้วอยากจัดรายการเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าคุณจะปล่อยมุกซึ่งมันเป็นมุกสไตล์ปากจัดอะไรเงี้ยอย่าลืมว่ามันต้องมาพร้อมๆกับคารมแล้วก็มุกตลกเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้มันเบาแต่ว่าคุณกำลังคล้ายๆแบบกำลังด่าก็อยู่แต่มันด่าในแบบที่มันมีมุกตลกมาด้วยพร้อมกันนั้นแล้วมันจะน่าฟังมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างพิเศษของบารักโอบามาเหมือนกันใครส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็จะแล้วเขาด่าในแบบที่เขาใส่อารมณ์มาพร้อมๆกับเวลาเขาด่าแล้วมันก็แนวแบบตลกมันก็มีมามุกตลกพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่โดนทรัมป์ด่าก็จะรู้สึกหลายคนที่เป็นนักการเมืองโดยเฉพาะถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันก็จะรู้สึกเป็นเกียรติเหมือนเป็นมุกตลกผมจะพูดถึงอันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาวิโรจน์ลัคนาดิศรเนี่ยเวลาเขาจัดแบบโดยการที่เขาจะตั้งใจด่าใครอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีความเวอร์นิดๆไอ้ความเวอร์นิดๆนั่นน่ะแหละมันคือเสน่ห์ของการด่าที่ฟังแล้วแบบไม่เจ็บคือฟังแล้วมันเหมือนบางทีมันเป็นมุกตลกไอ้ว่าด่าเจ็บเนี่ยมันคือด่าแล้วมันไม่มีมุกตลกเลยแต่ว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยซึ่งผมเคยไปร่วมงานเสวนาด้วยครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าเวลาเขาด่าเนี่ยเขามีความแบบมันเหมือนเป็นอารมณ์แบบร้ายๆมาพร้อมๆกันมันคนละอารมณ์กับวิโรจน์คนละอารมณ์กันผมรู้สึกเวลาคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยเวลาเขาด่าเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบแรงร้ายอะอารมณ์แรงร้ายมันไม่มีฟังแล้วแบบผมรู้สึกไม่ตลกอะผมรู้สึกมันจริงจังไงนะฮะไม่รู้สินั่นคือตอนที่ผมฟังในสภานะต่อนะฮะคนดีสีสภาคือใครอ๋อยกเลิกตำแหน่งนี้ถาวรเป็นหลายปีแล้วที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาไม่ได้มอบตำแหน่งคนดีสีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจไม่ปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรยกเลิกตำแหน่งนี้เป็นถาวรจนกว่าไม่ถาวรดิยกเลิกตำแหน่งนี้จนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มีความประพฤติที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวไม่เขาไม่ได้ยกเลิกถาวรเขายกเลิกชั่วคราวนะฮะแต่ว่าคนดีในสภาก็มีเยอะนะคือเธอผมแต่ว่าคำว่าคนดีในยุคนี้มันเป็นคำซึ่งอาจจะสร้างความแตกแยกทางความคิดกันได้เดี๋ยวมาเปิดประเด็นพอพูดว่าคนหนึ่งเป็นคนดีเดี๋ยวคนก็บอกว่าดีจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็จะบอกว่ามันความดีมันเป็น subjective มันก็แล้วแต่คุณมองแล้วคุณจะเอามาตรใดมาวัดคนดีคือคนที่ทำงานทางด้านการกุศลหรือคนดีคือคนซึ่งทำตามหน้าที่ซึ่งได้รับการมอบหมายหรือคนดีคือคนซึ่งทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่น
หรือคนดีคือตกลงแล้วคุณจะใช้คำอธิบายว่าอย่างไรแต่ว่าในทัศนะของผมนะคนดีถ้าพูดถึงในสภาถ้าเป็นส.ส.แล้วเป็นคนดีใช้คำอธิบายคนดีแบบง่ายๆก็คือเป็นคนดีแบบที่ไม่ใช้ความหมายดั้งเดิมนิดนึงในทางการเมืองก็คือว่าสมมุติว่าคุณไปมองว่าคนซึ่งมีทัศนนิยมทางการเมืองแบบแสดงท่าทีออกมาตลอดเวลาแล้วก็เปิดศึกกับฝ่ายตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณจะมองว่าคนแบบนั้นไม่ดีซึ่งก็มันก็ไม่ใครแฟร์นะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีเวลาเขาเปิดศึกกับส.ส.พรรคตรงกันข้ามแล้วก็เป็นแนวแบบสุดขั้วแล้วก็พร้อมด่ากันอะไรเงี้ยมันโดยในการใช้ชีวิตประจำวันเขาอาจจะเป็นคนซึ่งดีมากก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าส.ส.ดีๆคำว่าส.ส.ดีๆซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้ไปเพิ่มดีกรีความขัดแย้งในสภาผมก็มีเยอะนะจากแต่ละพรรคอะนะฮะก็คือต้องการที่ดูแลประชาชนเป็นตัวแทนในแต่ละพื้นที่แล้วก็ไม่ต้องการมานั่งเปิดประเด็นที่ทะเลาะเบาะแว้งกันต่อในมุมนั้นก็มีก็คงจะมีฮะชื่อเรื่องนี้ก็คงจะกลับมาอีกในอนาคตนะฮะ